ี้ยแต่ก็จะเป็นในลักษณะภาษาในการสื่อสารแบบเดียวกันแต่แตกต่างอยู่ที่สำเนียงนะคะบางอย่างนะคะแต่ความหมายนะคะก็เป็นแบบเดียวกันนั่นเองนะคะการที่เรามาที่นี่นะคะทำให้เราได้เห็นว่าที่นี่นะคะจะเป็นศาลค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็ภายในเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์เนาะจะมีบันไดขึ้นมาด้วยนะคะมีบันไดแล้วมีโอ่งน้ำขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ทำจากไม้มงคลนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้สักทองนะคะไม้สักนะคะแล้วก็ไม้ทองหลางนะคะไม้มะขามอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ในศาลปู่ตาเนี่ยจากการศึกษาวิจัยนะคะของอาจารย์ยโสธราเนี่ยศาลปู่ตาเนี่ยจะประกอบเป็นรูปหญิงชายแต่ด้วยคนโบราณเนี่ยเขาจะมักไม่นิยมสร้างแบบนั้นเขาจะตัดต้นไม้มาเป็นลำๆแล้วเขาก็จะตัดให้มันมีหูบ้างมีตาบ้างนะคะอันนี้เป็นผู้ชายอันนี้เป็นผู้หญิงเขาจะทำด้วยไม้นะคะเท่านั้นนะคะบางที่จะเอาหินมาตั้งแต่โดยวัฒนธรรมของเขมรเขาจะมักเอาหินมาตั้งแต่ชาวกวยหรือชาวสวยเนี่ยทุกพื้นที่เลยมักจะสร้างศาลปู่ตาแล้วก็มักจะนำไม้มงคลน่ะมาสลักเป็นรูปเคารพนะคะเป็นรูปชายเป็นรูปหญิงแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลย